ท่านอนันต์เขาบอกอย่างนี้ตนพูดได้เลยว่าอันเนี้ยที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างคนละรุ่นนะฮะซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่างๆทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจเกิดขึ้นไม่เหมือนพูดคุยกันดังนั้นต้องเปิดกว้างและรับฟังกันให้มากขึ้นสรุปแล้วตนคิดว่าปัญหาของทุกประเทศเป็นเรื่องที่น่าวิตกในเรื่องการสื่อสารสมัยใหม่จึงเกิดเฟกนิวส์ต่างๆขึ้นเป็นสิ่งต้องระวังต้องฟังและพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมด้วยความรุนแรงทางวาจาหรือ hate speech จะทำให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพได้โอเคไอเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งโอเคท่านอนันต์พูดถึงเรื่องของการสื่อสารแต่ว่าประเด็นที่ฮือฮาก็คือคุณอนันต์ใช้คำว่าผิดมาแล้ว7 ปีอันเนี้ยคุณอนันต์เขาบอกงี้ผมพยายามเข้าใจสถานะของนายกสถานะของรัฐบาลเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจกันก็ต้องคุยกันผมไม่สนใจจะเข้าไปร่วมด้วยทั้งสองฝ่ายเพราะเริ่มต้นก็ผิดแล้วเด็กมันเริ่มต้นมาตั้งแต่7ปีแล้วนายกถามว่าตัวเองผิดอะไรเนี่ยมันเป็นการพูดกันคนละภาษาเด็กพูดภาษาดิจิทัลแต่รัฐบาลพูดอนาล็อกสงครามการต่อสู้ก็สู้คนละสนามเด็กเล่นสนามนี้ผู้มีอำนาจเล่นอีกสนามหนึ่งไม่เคยเจอกันพูดกันคนละประเด็นนะฮะคุณนายก็บอกว่าผมเห็นว่าสังคมโลกเขาพูดกันว่าคุณจะมีสันติภาพไม่ได้ถ้าไม่มีความยุติธรรมครับคุณจะไม่มีความยุติธรรมถ้าคุณไม่มีความจริงใจระหว่างกันครับแต่ว่าคุณปลื้มอ่านมาเนี่ยทำให้คุณอนันต์เนี่ยดูกลางๆไปหน่อยต้องไปดูเนื้อหาด้วยคุณอนันต์เนี่ยมีท่อนหนึ่งที่พูดก่อนหน้านี้ก่อนประโยคเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือว่าเราต้องวางหลักเกณฑ์ว่าควรให้สั้นอันนี้พูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าไม่ลงรายละเอียดมากเกินไปและต้องดูมาตราที่สร้างปัญหาที่มีปัญหาอย่างแน่นอนก็คือการแต่งตั้ง250 สว.และให้อำนาจนายกแต่งตั้งอันนี้ต้องออกไปแน่ๆเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการเดินขบวนเป็นสิ่งที่เยาวชนและคนรุ่นเก่าอย่างคุณอนันต์เนี่ยอยากเห็นว่าไม่มีมาตรานี้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปรวมทั้งมาตรา112ด้วยคุณจะเขียนอย่างไรก็ได้แต่ต้องไม่เป็นคดีอาญาหรือไม่มีการลงโทษและเป็นคดีแพ่งมีค่าปรับเท่านั้นและไม่ใช่ปรับในอัตราที่สูงเกินไปอดีตนายกอนันต์ต้องการให้ชัดเจนแล้วแก้112ใหญ่ฮะจริงๆ112ตอนนี้ก็ไม่ได้มีผลใช้อยู่แล้วแต่บังเอิญตอนนี้มันไม่ค่อยใช้112กันแล้วไงคือตอนนั้นเคยมีนิติราษฎร์แล้วก็หลายกลุ่มเขาเคลื่อนไหวแต่มันก็มีการไปแจ้งความกันอยู่นะผมเข้าใจว่าตอนนี้กลุ่มหนุนรัฐบาลมีแผนจะไปแจ้งความบิ๊กเนมคนหนึ่งด้วยเรื่อง112อีกฮะมีแผนอยู่น่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะมีการแจ้งนะฮะเข้าใจว่าเรามีที่อดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนพูดนะครับลองฟังดูนิดหนึ่งไม่อยู่ในฐานะจะพูดว่าควรจะทำไม่ทำนะรุ่นเด็กก็ยืนยันว่าท่านนายกนี่เป็นตัวปัญหานะรุ่นใหม่แล้วผมไม่ทราบมีประชาชนอื่นหรือเปล่าก็มองว่าท่านนายกเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถปลดล็อกได้จะปลดล็อกโดยวิธีลาออกได้ผมไม่รู้หรือท่านไม่ลาออกผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะเป็นสิทธิของท่านแต่ท่านต้องรู้นะเพราะเขาเรียกร้องอย่างนั้นนะฟังหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าผมไม่รู้อีกแล้วถ้าเผื่อการจะเถียงกับรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเผื่ออ้างปัญหากฎหมายอ้างอะไรกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนเพราะแต่ก็เริ่มต้นจากว่าถ้าเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยมันผิดมาตลอดแล้วมันผิดมา7 ปีแล้วคุณอาจจะไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยทุกอย่างนะแต่พยายามเข้าใจเหมือนอย่างผมก็พยายามเข้าใจสถานะของท่านนายกหรือสถานะของรัฐบาลด้วยกันแต่ถ้ามันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนี่ก็ต้องคุยกันผมไม่สนใจที่เขาไปร่วมด้วยแต่สองฝ่ายมันมีมากกว่าสองฝ่ายเปล่าเพราะเริ่มต้นสมมติฐานเริ่มต้นผิดกันละเด็กมันเริ่มต้นแต่7 ปีที่แล้วท่านนายกบอกว่าผมทำอะไรผิดมันพูดกันคนละภาษานะเด็กพูดภาษาดิจิทัลรัฐบาลเจ้าหนี้ยังพูดภาษาแอนาล็อกแบทเทิลฟิลด์คนละสนามเด็กเล่นสนามนี้ไอ้ผู้มีอำนาจอีกเล่นอีกสนามหนึ่งไม่เคยเจอกันแล้วก็พูดคนละประเด็นแล้วผมถึงได้บอกว่าในสังคมโลกเขาพูดกันเลยว่าคุณจะมีสันติภาพไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีความยุติธรรม แล้วคุณจะไม่มีความยุติธรรมถ้าเกิดคุณไม่มีความจริงใจซึ่งกันและกันนั่นคืออดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ2 สมัยนะฮะในช่วงปีพุทธศักราช2534แล้วก็2535นะฮะช่วงการพฤษภาแต่ว่าอย่างไรก็ดีที่ฟังมาเนี่ยนะฮะมันมี perception ของคนซึ่งอยู่ข้างคิดว่าคุณอนันต์เนี่ยเป็น inner circle ของ elite แต่ว่าจริงๆแล้วในยุคนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า elite หรือชนชั้นนำในยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากยุคก่อนหน้านี้นะแต่มันก็มี elite เดิมไงกลุ่มเดิมกลุ่มที่เคยมีอิทธิพลเดิมเมื่อ5 ปีที่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าบิ๊กตู่เนี่ยวันนี้เขาอาจบิ๊กตู่คนนี้เขาอาจจะถือว่าเขาคือ elite ใหม่ไปแล้วไงเทียบกับ elite เก่าอ่ะเขาเข้าถึงได้มากกว่าแล้วฮะเข้าใจป่ะคือคำพูดคุณอนันต์ผมว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้มีอำนาจแต่คำว่าอีลิทหรือชนชั้นนำเนี่ยไม่ต้องมีอำนาจก็มีได้โอเคคนละเรื่องกันผู้มีอำนาจกับชนชั้นนำคนละเรื่องกันพลเอกประยุทธ์และพวกคือผู้มีอำนาจแต่คุณอนันต์คือชนชั้นนำโอเคชนชั้นนำแล้วความเป็นชนชั้นนำไม่ต้องขึ้นอยู่กับมีอำนาจทางการเมืองเพราะจะ impact ยังไงมีที่พูดแน่นอนในสิ่งที่พูดออกมาในเมื่อวานถูกต้องครับคุณอนันต์เป็นคนมีเครือข่ายถึงคุณอนันต์จะไม่มีอำนาจทางการเมืองแต่คุณอนันต์เป็นคนมีเครือข่ายครับแล้วอย่าลืมว่าแล้วผมเชื่อว่าเครือข่ายคุณอนันต์เนี่ยสังคมนับถือมากกว่าเครือข่ายผู้มีอำนาจมวลชนที่ออกมาในยุคก่อนนั้นเป็นมวลชนที่มาจากเครือข่ายไหน